วัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Digital College Recruit My Dream นะครับรายการที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวชาวกีฬารวมถึงแนวการศึกษาให้กับน้องๆที่ต้องการไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยทุนกีฬาครับติดขัดเลยนะอูโน่โอเคครับแล้วก็ข้างขวาของผมนะครับคือน้องอูโน่ครับหนึ่งในน้องนักกีฬาที่ทางบริษัทของเราได้ดูแลอยู่นะครับในเรื่องของการให้คำปรึกษาเพื่อจะไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยทุนกีฬากอล์ฟครับอูโน่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับรบกวนอูโน่แนะนำตัวกับกล้องหน่อยครับสวัสดีครับชื่อจริงชื่อนรบดินทร์แสวงดีครับชื่อเล่นชื่ออูโน่ครับครับปีนี้อายุเท่าไหร่ครับอูโน่ปีนี้ตอนนี้อายุ16กำลังขึ้น17ครับอายุ16กำลังขึ้น17นะครับแสดงว่าที่ผ่านมาก็คืออายุ15โอเคตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนครับอูโน่ตอนนี้เรียนอยู่ที่สาธิตมลังสิตครับสาธิตมลังสิตในชั้นจบม .5 กำลังขึ้นม .6 ครับกำลังขึ้นม .6 นะครับผมอ่ะโอเคข้างขวาของเรามีถ้วยรางวัลด้วยครับเป็นถ้วยอะไรยังไงครับรบกวนเล่าให้ฟังหน่อยครับก็ของทั้งสองถ้วยเป็นรายการเจนครับครับก็ถ้วยหน้าเป็นของสนามพาโนรามาถ้วยหลังเป็นของเลควิวเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาโอ้ก็คือหมาดๆเลยกำลังร้อนๆอยู่เลยนะถ้าจับอยู่โอเคอูโน่เดี๋ยวเข้าเรื่องกอล์ฟนิดนึงอูโน่ปีนี้อายุ16ย่าง17นะแล้วก็เริ่มเล่นกอล์ฟตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับเริ่มเล่นกอล์ฟตั้งแต่อายุ11เกือบๆ12ครับครับ11เกือบๆ12ใช่ไหมในช่วงนั้นจุดเริ่มต้นของมันคืออะไรครับจุดเริ่มต้นก็เห็นพ่อชอบไปสนามใดครับแล้วก็แบบผมก็เลยสงสัยว่าเอ้ยพ่อไปมันน่าจะสนุกแน่ครับผมก็เลยขอไปตามไปด้วยครับครับแล้วก็เลยลองได้เล่นครับแล้วพ่อก็เลยกลายเป็นว่าให้ลองเรียนเลยครับความรู้สึกแรกตอนที่เล่นเป็นยังไงบ้างครับโอ้ครั้งแรกก็ตีไม่โดนเลยครับ ตีไม่โดนเลยแต่ก็สนุกดีมันเหมือนได้วิ่งเวียงครับได้วิ่งเวียงใช่ไหมครับความสนุกตอนแรกคือการวิ่งเวียงแล้วคิดว่าตัวเองเริ่มเอาจริงเอาจังตั้งแต่เมื่อไหร่ครับก็หลังจากเริ่มได้ประมาณ2ปีครับก็มาจริงจังแบบจริงๆครับจริงจังเลยนะโอเคตอนที่เราตั้งแต่เราเริ่มตอนอายุประมาณสัก12ใช่ไหมตอนที่เราคุยกันเนี่ยหลังจากนั้นเรามีการแข่งขันเลยไหมครับสู่เวทีการแข่งขันเลยไหมหรือว่านานแค่ไหนถึงเริ่มเข้าสู่เวทีการแข่งขันเริ่มได้ประมาณนะถ้าจำไม่ผิดประมาณ 3-4 เดือนแล้วก็แข่งเลย 3-4 เดือนแล้วแข่งเลยรายการแรกเป็นยังไงบ้างครับที่ไหนโอ้ที่พามซิตี้ครับตีไป137เดินด้วยครับครั้งแรกครับแล้วรู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นสกอร์มาแบบนั้นตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะเหมือนมันครั้งแรกครับก็คิดว่านั่นก็โอเคแล้วสนุกไหมรู้สึกยังไงบ้างกับมันโอ้ครั้งแรกก็เหนื่อยเหนื่อยแต่สนุกเพราะมันเหมือนครั้งแรกครับโอเคในเรื่องของกอล์ฟเนี่ยเราในปัจจุบันก็มีถ้วยรางวัลติดไม้ติดมือมากมายนะครับเราแบ่งเวลาในเรื่องของการซ้อมกอล์ฟหรือการแข่งกอล์ฟในแต่ละสัปดาห์ยังไงบ้างครับก็ถ้าเป็นวันปกติที่เปิดเทอมก็จะเป็นซ้อมช่วงเย็นนะครับก็จะแบ่งอาจจะวันจันทร์ซ้อมวันอังคารซ้อมวันพุธเจอโค้ชครับวันพฤหัสซ้อมวันศุกร์เดินทางไปแข่งอะไรอย่างเงี้ยครับครับเรามีตารางไหมว่าวันจันทร์เราซ้อมแบบนี้อังคารพุธพฤหัสซ้อมแบบนี้อะไรเงี้ยครับจะมีตารางคร่าวๆแต่ว่าไม่ได้ฟิกเพราะว่าบางอาทิตย์ก็มีแผนเปลี่ยนบ้างหรือบางทีบางอาทิตย์ไม่มีแข่งก็จะมีช่วงเวลาเพิ่มให้ซ้อมได้ครับในแต่ละเดือนเราแข่งกี่ทัวร์นาเมนต์ครับโอ้ก็ส่วนใหญ่จะแข่งทุกอาทิตย์เลยครับเดือนหนึ่งแล้วก็จะมีบางเดือนที่แข่งแค่2บ้างแค่3บ้างโอเคครับพูดถึงเรื่องกอล์ฟแล้วมาที่เรื่องการเรียนบ้างดีกว่าตอนนี้การเรียนเราก็คือเราเรียนอยู่ที่สาธิตมรังสิตเราเลือกเรียนคณะอะไรครับหรือว่ามันเขาเรียกทุกวันนี้ไม่รู้ว่าเขาแบ่งสายกันยังไงนะในเรื่องของการเรียนก็ของผมมันจะเรียกสายว่า Enterprise มันเป็นเกี่ยวกับทำธุรกิจบริหารธุรกิจครับอ๋อเป็นอย่างนั้นเลยส่วนตัวเราชอบแบบนั้นใช่ไหมครับครับแล้วเราในแต่ละโรงเรียนเนี่ยเขามีเรื่องของการแบ่งเวลาให้กับนักกีฬาไหมในเรื่องของการไปแข่งขันอะไรยังไงไหมครับที่นั่นก็ที่ผมเรียนก็เขาก็สนับสนุนอยู่เขาก็แบบค
คอยช่วยตามงานให้เขาก็ให้ลาได้มากกว่าปกติก็ให้ไปเพื่อให้ได้ไปแข่งครับผมอ่ะโอเคอย่างในช่วงของการแข่งขันเนี่ยครับเราอาจจะเจอในเรื่องอุปสรรคในของกอล์ฟมากมายส่วนใหญ่ที่ถามกับนักกอล์ฟหลายๆคนก็จะเป็นในเรื่องของตัวเราเองในเรื่องของการแข่งขันตัวเราเองในเรื่องของความกดดันเรามีวิธีการจัดการเรื่องของความกดดันกอล์ฟยังไงบ้างผมว่าอยู่ที่ความคิดครับครับบางทีเราคาดหวังมากเกินหรือว่าบางทีเราไปคิดว่ามันต้องได้มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้มันก็เหมือนจะยิ่งไปเพิ่มความกดดันให้ตัวเองแทนที่จะคิดว่าต้องทำอะไรแล้วก็ทำแค่ทำมันครับเหมือนอยู่กับสิ่งที่ต้องทำแล้วเดี๋ยวผลจะตามมาเองโอเคครับอย่างทัวร์นาเมนต์นี้ที่เราเพิ่งได้แชมป์มาเนี่ยครับลองช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าในวันแข่งขันเป็นอะไรยังไงบ้างแล้วก็เรามีวิธีการจัดการยังไงจนได้ถ้วยรางวัลนี้มาครับก็ของถ้วยแรกทัวร์นาเมนต์ที่พาโนรามาครับเล่น2วันครับก็วันแรกก็เหมือนที่ผมบอกคือตีไปแบบไม่ได้คาดหวังอะไรครับว่าจะแบบจะไปอยู่อันดับไหนจะไปอยู่ที่1มั้ยครับก็พอวันแรกจบก็อยู่ที่2รวมครับครับแล้วพอมาวันที่3ถ้าเป็นสมัยก่อนก็คงคาดหวังนะว่าแบบต้องไล่ให้ทันแต่เหมือนแบบนี้คือเริ่มจัดการความคิดตัวเองได้ครับก็ตีไปเรื่อยๆค่อยๆตีตามเกมครับจนวันสุดท้ายจบที่-3ครับครับแล้วก็พลิกมาเป็นที่1ได้อืมๆๆครับก็คือเราพยายามจัดการความกดดันก็ตีไปเรื่อยๆตามเกมไปนะครับและอีกถ้วยอีกถ้วยนึงเล่น3วันครับครับวันแรกขึ้นเป็นที่1ร่วมครับก็เหมือนเล่นตามเกมปกติครับแล้วก็พอมาวัน2ที่3เขาดันจบลบ3ครับแล้วก็เลยขึ้นมานำอยู่1แต้มผมก็เป็นที่2แล้วก็พอวันสุดท้ายก็ถือว่าจะบอกว่าตึงไหมก็ไม่ได้ตึงใส่กันนะก็คือเหมือนเกมมันบีบแบบแต่ละคนก็ผมก็ถือว่าตีวันนั้นก็ดีครับเพื่อนก็ตีดีมากๆครับก็แบบพลิกกันไปพลิกกันมาผัดกันขึ้นผัดกันลงแล้วก็จนจบเท่ากันครับแล้วก็ไปเพย์ออฟครับครับโอ้เพย์ออฟนี่ตื่นเต้นนะครับเพย์ออฟเป็นการเพย์ออฟครั้งแรกไหมครับไม่ใช่ครับโอ้ละโอเคอ่ะเล่าเพย์ออฟให้ฟังหน่อยครับก็จริงๆก็คือตอนแรกไม่คิดว่าจะเพย์ออฟครับเพราะว่าเหมือนนับสกอร์มาแล้วมันต่างกันแต้มหนึ่งแต่จริงๆพอมาดูนับใหม่ก็เท่ากันพอเสร็จแล้วตอนเพย์ออฟก็ฝันมีฝันบ้างครับเพื่อนเพื่อนเขาก็ตื่นเต้นผมก็ตื่นเต้นโอเคครับก็ช็อตแรกก็ไปไฟเวย์ทั้งคู่ครับแต่ผมดันขึ้นเหล็กเพราะว่าผมเล่นฟู่ขึ้นไปติดน้ำนิดหน่อยครับเลยได้ขึ้นใกล้ส่วนเพื่อนเขาเล่นปลอดภัยครับเขาก็เลยขึ้นออกมาไกลนิดนึงครับแล้วพอเขาแอปโพสเขาตกฝ่ายครับผมแอปโพสขึ้นไปเหลือประมาณคันธงนึงครับแต่เพื่อนเขาก็ระเบิดไฟมาดีมากเกือบลงเลยครับตอนแรกผมคิดว่าลงแล้วผมก็แบบว่าเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเขาลงแน่เลยแต่ก็หยุดอยู่ข้างหลุมครับแล้วผมดันพัดเบอร์ดี้ลงก็เลยกลายเป็นชนะเลยคือถ้าพัดไม่ลงนี่ก็มีเสียวนะตอนนั้นก็คือก็มันก็ตื่นเต้นนะครับผมก็ชนะมาได้ก็ดีใจด้วยครับอ่ะกลับมาที่ในเรื่องของการเรียนบ้างในเรื่องของการที่จะไปที่อเมริกาบ้างรู้จักทางบริษัท The Agency College Recruit เราอย่างไรบ้างครับมาจากไหนครับก็มีเพื่อนแนะนำมาครับว่าแบบที่นี่เขามีระบบเขาเป็นระเบียบแล้วก็ทีมงานดีทุกคนนะตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนไหนละตอนนี้อยู่ในขั้นตอนส่งเมลหาโค้ชครับแล้วก็รอโค้ชตอบกลับเพื่อคุยครับครับได้ข่าวว่ามีทางมหาลัยสนใจแล้วด้วยครับก็แต่ว่ายังดูอยู่ก็คือทีมงานของทางพี่จอร์ดพี่จอร์ดว่าไงบ้างครับในเรื่องนี้ทั้งที่มีมหาลัยสนใจแล้วพี่จอร์ดว่าไงบ้างก็ยังไม่อยากให้รีบไปตกลงถ้าเกิดเขาอยากได้ตัวจริงๆ
แต่ให้รอดูไปเรื่อยๆก่อนว่ามีที่ไหนมาเพิ่มไหมครับก็คือรอดูมหาลัยที่ดีที่สุดสำหรับเราใช่ไหมครับเห็นบอกว่าอีกไม่กี่วันนี้จะบินไปแข่งที่อเมริกาด้วยรายการอะไรครับหลักๆจะเล่นชื่อ FJT ครับแล้วก็มี US Amateur แล้วก็ Qualify ของ IMG ครับอ๋อโอเคครับไปแข่งรายการนี้ได้ไงครับก็สมัครเข้าไปหรือมีใครแนะนำบ้างครับก็อาจอร์ดแนะนำครับไปแข่งที่นั่นนะครับทำไมถึงเลือกแนะนำไปที่นั่นครับเหมือนที่หมายถึงที่อเมริกาใช่ครับเหมือนอเมริกาที่อเมริกากอล์ฟมันเขาเหมือนเป็นเค้าเจอใหญ่ครับเหมือนเป็นกีฬาที่ถือว่าใหญ่ระดับหนึ่งครับคนก็เล่นเยอะแล้วก็ผมว่ามีโอกาสต่อยอดไปอนาคตได้ดีมากโอเคครับเราหวังอะไรกับเราคาดหวังอะไรกับรายการที่จะไปแข่งขันครั้งนี้บ้างครับก็ที่คาดหวังคงไม่ใช่ผลงานที่คาดหวังก็คือทำเล่นตามเกมแล้วก็อยู่กับตัวเองให้ดีที่สุดครับครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ไปอเมริกาด้วยก็คงเวลาเล่นคงมีตื่นเต้นครับโอเคครับจะบินไปช่วงวันไหนครับจะบิน28นี้ครับ28นี้โอ้เร็วๆนี่เลยครับใช่มั้ยครับผมสุดท้ายแล้วอยากถามพี่ถามว่านักกอล์ฟทุกคนหรือนักกีฬาทุกคนที่สัมภาษณ์นะครับสุดท้ายแล้วในเรื่องของกอล์ฟเนี่ยเราหวังไว้ถึงจุดไหนครับก็ไม่ได้เรียกว่าคาดหวังครับเรียกว่าเป้าหมายดีกว่าเป้าหมายครับก็อยากเล่นในระดับที่เป็นระดับโลกไม่ว่าจะเป็นแบบยูโรเปียนทัวร์หรือว่าพวกPGA ต่างครับถ้าวันหนึ่งไม่ได้เล่นกอล์ฟเนี่ยอยากทำอาชีพอะไรครับโหก็คงเป็นศิลปินนะศิลปินอาร์ติสวาดรูปทำไมต้องศิลปินต้องอาร์ติสครับชอบแล้วครับใช่ชอบวาดรูปชอบวาดรูปแสดงว่างานเด็กเราน่าจะเป็นเรื่องของการวาดรูปใช่แล้วก็มีทำพวกวาดNFT ขายโอ้แล้วครับเล่าให้ฟังหน่อย NFT มันคืออะไรยังไงครับเห็นพวกน้องๆคนรุ่นใหม่สมัยนี้ก็ชอบพูดถึงNFT บล็อกเชนบิตคอยอะไรเงี้ยครับเยอะแยะมากมายเลย NFT มันคืออะไรอะครับก็คือประมาณว่าปกติถ้างานที่เป็นชิ้นงานกระดาษครับเราอาจจะถ่ายรูปไปโพสต์อย่างเงี้ยครับครับคนมันสามารถเอาไปก๊อปไปใช้ได้โดยที่ถึงเราจะลงว่าเราเป็นเจ้าของครับแต่มันไม่มีอะไรมายืนยันได้แบบจริงๆครับก็คือ NFT เหมือนจะเป็นการเอางานของเราเข้าไปอยู่ในระบบบล็อกเชนครับเพื่อสามารถแบบตรวจสอบได้ว่าใครเป็นคนลงงานใครเป็นเจ้าของหรือว่าเวลาซื้อขายแล้วก็ผ่านมือก็สามารถรู้ได้ว่าใครที่เคยถือมาแล้วแล้วก็ใครเป็นเจ้าของปัจจุบันโอเคครับตอนนี้มีสะสมผลงานไปเยอะไหมครับที่ลงใน NFT ก็ที่ลงทุนซื้อของคนอื่นก็มีนิดหน่อยครับแต่ก็พยายามไม่ซื้อเยอะเพราะว่าอยากทำงานอยากทำงานตัวเองนะครับผมโอ้เยี่ยมเลยครับก็เด็กๆทุกวันนี้ก็มีความสามารถหลายๆด้านนะครับโอเคครับสุดท้ายแล้วก็อยากให้อุโน่ช่วยฝากช่วยติดตามผ่านช่องทางของอุโน่ถ้าจะติดตามเนี่ยผ่านทางช่องไหนทางไหนได้บ้างครับก็ทาง IG ก็ได้ครับUNO ครับ _NBFD ครับนะฮะก็ผมก็โพสต์สตอรี่ลงโรงงานบ้างแล้วก็มีแปะลิงก์ไว้บ้างเผื่อใครจะเข้าไปติดตามไปดูก็ได้ครับติดตามและช่วยสนับสนุนอุโน่นะครับมี Facebook มีอะไรยังไงครับFacebook มีครับแต่ว่าไม่ค่อยได้เล่นโอเคก็คือผ่านทาง IG หมด IG ครั้งหนึ่ง UNO_NBFD ครับโอเคครับก็ใครอยากติดตามอุโน่ทั้งในเรื่องของกอล์ฟในเรื่องของอะไรต่างๆก็สามารถไปติดตามอุโน่ได้ที่นั่นสุดท้ายจริงๆนะอยากสุดท้ายเนี่ยอยากคือผลงานของเราเนี่ยหรือว่าในสิ่งที่เราผ่านมาเนี่ยล้วนแต่มีคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับอยากให้อุโน่ขอบคุณหรือพูดถึงคนที่ให้กำลังใจเรามาตลอดบ้างครับก็ขอบคุณอย่างแรกก็ขอบคุณพ่อแม่ที่คอยสนับสนุนคอยช่วยเรื่องต่างๆคอยให้คำแนะนำครับแล้วก็มีขอบคุณโค้ช MJ ครับที่คอยแบบดูแลเรื่องร่างกายให้มีโปรนบแล้วก็โปรคิวครับทางกอล์ฟฟิ้งกาวทุกคนครับครับ
แล้วก็สุดท้ายก็ขอบคุณ AR โอเคครับได้ครับก็ขอให้คำปรึกษาซึ่งกันและกันนะครับก็ทางเรานะครับก็ต้องขอบคุณทางวูโน่เช่นเดียวกันนะครับที่มาร่วมกิจกรรมกับเรารวมถึงสถานที่สวยๆนะครับก็คือ Golfing Ground นะครับก็อยู่ในแถวๆ BTS พระโขนงนะครับมาง่ายนะครับแล้วก็ใครสนใจที่จะมาเรียนนะครับที่นี่ก็ยินดีนะครับลองมาปรึกษาดูได้ที่นี่นะครับอูโน่ก็เรียนอยู่ที่นี่เหมือนกันนะครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณทางอูโน่แล้วก็ครอบครัวรวมถึงสถานที่สวยๆด้วยนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่นะครับวันนี้ผมเอกพัฒนาอิรักษานะครับในนามของบริษัท Agency Quality Recruit แล้วก็น้องอูโน่นะครับต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับขอบคุณครับครับ